ชื่อจีแล้วลูกชื่ออะไรอ่ะเจียงหมูคนตอนนั้นปะเข้ามาใกล้เดี๋ยวตกผมบอกว่าจะไปเชียงใหม่วันนี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมยังไม่ไปอีกไปแล้วฝากเคสต่อนิ้วด้วยนะเคียงหมูไม่ได้ชื่อเคียงหมูครับชื่อจิรวัตรเออจิแต่ก่อนจิสนิทกับอาชีวิตใช่ไหมฉันยังแอบคิดเลยนะว่าแกสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าสวัสดีเก่งเช้าไงสวัสดีเขียงหมูอาชีไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้แต่มีเพื่อนสนิทอยู่โรงเรียนนี้ก็น่าจะมาได้เนี่ยสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทกันเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดินตามมาทำไมครับไม่ได้ตามผมแค่ออกมาเดินเล่นเฉยๆคุณเหรอแล้วคุณจิออกมาทำไมล่ะครับเรื่องของผมแล้วก็เลิกเรียกผมว่าคุณได้แล้วงั้นเขียงหมูThank you.
ปีแล้วครับแม่ตายขอโทษผมไม่รู้เสียใจด้วยนะอยากเดินมันไกลมึงกลับกับกูเลยไม่เอาอ่ะกูเพิ่งมาเองเจอเพื่อนไม่ครบเลยโอ้ยมึงก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วอ่ะเจอเพื่อนบ่อยไม่ใช่หรอเดี๋ยวก็ได้เจอเอาพวกมึงกินพูดมาให้มันจบตรงนี้จะได้ไม่ต้องมาทำให้ผมตกใจแบบนี้อีกก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกแค่อยากคุยด้วยเฉยอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีแล้วอะไม่คิดบ้างเหรอที่ไม่เจอเนี่ยเพราะไม่อยากเจอทำไมอ่ะไม่อยากเจอเพราะอะไรแต่ถ้าจีไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรไม่อยากคุยเรื่องที่ผ่านมาแล้วงั้นคุยเรื่องตอนนี้ก็ได้เป็นไงบ้างอ่ะได้ข่าวว่าเป็นหมอก็รู้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วไม่ใช่หรอว่าจะเรียนหมอก็รู้แต่ไม่ได้คุยกันเลย10ปีที่ผ่านมาทุกอย่างก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ผมไม่ใช่จิที่คุณเคยรู้จักอีกแล้วว่าสวนนั้นยังอยู่ไหมอยากรู้จังว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่ามึงรู้จะขอตลาดจริงปะเนี่ยไปเร็วๆ
คนกระโดดเล่นอีกหยุดโซนี่ค่ะข้าบอกคือยั้งเหรอแค่ขโมยแม่ตัวนอกคุณนายฉันลูกเป่าลักปันนั่งเฮียนนี่เฮียนป้าน้อยนี่ห่อจะปีนี่ยังยูเอาก็ได้โอ้ยพอมันเหงาเหรอะไรของมึงเนี่ยขำอีกถีบตกน้ำเลยเอาไปเขาไม่ค่อยดีหรอกครับคุณหมอออโถรู้ได้ไงเอาเป็นความลับหรอก็รู้เยอะอยู่แล้วนี่จะอยากรู้อะไรอีกอ่ะไม่เปลี่ยนไปเลยนะไม่น่าเชื่อดูยังไงไม่เปลี่ยนไปเยอะแยะเต็มไปหมดทำไมถึงคุณล่ะจิเหมือนเดิมเป๊ะเลยนี่ถ้าจะมาหาเรื่องกันก็ไม่ต้องลงทุนมาจากกรุงเทพก็ได้มั้งใครบอกคุณว่าผมตามคุณมาจากกรุงเทพเปลี่ยนไปทุกวันถึงจะเป็นตอนกลางคืนแต่ก็ไม่เหมือนเดิมมากิกลับไปมึงโดนแน่จะกลับหรออืมแต่งานเพิ่งเริ่มเองนะก็ไม่จอยไม่รู้จะอยู่ทำไมอุตส่าห์มาเชียงใหม่เพื่องานนี้เลยไม่ใช่หรอเปล่ามีอย่างอื่นด้วยแล้วกลับไงอ่ะเดี๋ยวลากไอ้กี่กลับพร้อมกันนี่แหละให้ไปส่งไหมไม่ต้องไปเดี๋ยวไปส่งผ
ผมบอกว่าไม่ต้องไงเดี๋ยวจะกลับเข้าไปในงานไม่ดีกว่าอย่าบอกนะว่าจะเดินกลับ